ที่เรามาเจอกันใต้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นผู้แรปและที่บ้านจะเป็นยังไงต้องสุขสบายให้ได้ผู้แรปจะเป็นอะไรทำไมใช่แรปฆ่ากูให้ตายทำไมแรปเยี่ยมไปต่อนะครับผู้งานคนต่อไปนั่นคือท็อป5เคแอคเลตบนเวทีครับยังเรียกไม่อยากเจอคงจะเป็นพี่เต้เคแอคเลตคนที่ไม่อยากเจอคิงแอคเลตครับถ้าเลี่ยงได้ก็เราเลี่ยงกว่าไปเจอลึกๆดีกว่าอะไรอย่างนี้ในการเลือกคู่ต่อสู้คุณคิดจากอะไรเคแอคเลตคุณบอกผมหน่อยคือผมส่วนตัวคือไม่อยากเจอกับคนรู้จักเพราะว่าลำบากใจเกรงใจติดเกรงใจครับผมไม่อยากเจอคนรู้จักเพราะคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งตายใช่เจอคนรู้จักแล้วมันไม่สบายใจใช่ครับผมจะเลือกคนที่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้สนใจว่าเขาจะอยากหรือไม่อยากเจอคุณใช่ครับสำหรับคนที่จะได้คู่กับผมนะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เตรียมตัวมาให้พร้อมก็พอเพราะคุณได้เจอของแข็งแน่นอนครับขอเลือกวลีวันครับคุณเลือกเพราะเขาไม่รู้จักคุณไม่รู้จักเขาเลยใช่ครับวลีวันท็อป5ของซีซั่นนี้อยากเจอกับคุณครับตอบผมครับวันก่อนผมน่าจะเข้าไปทักพี่เราจะได้รู้จักกันเราพลาดแล้วโว้ยโว้ยสวัสดีครับ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 เป็นไงมาไงนะครับใครเป็นคนเลือกใครครับผมผมเป็นคนเลือกน้องครับใช่แล้ววลีวันรู้สึกไงบ้างครับที่โดนเคแอคเลตเลือกผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเป็นแชมป์ใหม่ยังไงผมก็ต้องเจอกับพี่อยู่แล้วโอเคงั้นก็เอาเลยแล้วกันเนาะเฮียพี่แม่งมีคนถามผมว่าแล้วไปแล้วแม่งได้อะไรขึ้นมาวะงั้นพวกเราเล่าให้แม่งฟังเลยดีไหมเฮียกูเริ่มจากเด็กบ้านๆแต่ก่อนตอนว่างๆต้องฝึกต้องฝ่าสนัดไปถึงข้างล่างจนคนข้างๆบ้านต้องดุต้องด่าสันดานฮิปฮอปที่อยู่ในตัวมันห้ามยากพอมูสตูมันสั่งมันสอนให้รู้จักดูเพราะรักพวกมึงไม่รู้จักกูเพราะรักกูเลยต้องกัดฟันมันสอนให้กูรู้จักทำให้รู้จักข่าวรู้จักดำหรือมึงไม่เคยรู้จักจำถ้าเกิดมึงไม่รู้จักฟังแล้วใครจะไปรู้กับมึงเพราะรักเราเลยรู้จักกันมันทำให้กูรู้จักมึงอาจจะเป็นเพราะรักที่ทำเราเจอกันขอบคุณทุกการเดินพันระหว่างการเดินทางและอาจจะเป็นเพราะรับเลยกล้าวางเดิมพันอุปสรรคมาที่พร้อมจะเมินที่ไปหาเป้าหมายกูพร้อมจะเบิร์นยางแล้วมันกูแลมันก็ไม่แต่ภาพมั้งหรือเป็นเพื่อนๆที่มาอยู่ข้างล่างนั้นกูจับไม่ยืนแรป on the track KX จะไปอยู่ข้างๆฉันอุทิศแม้กระทั่งชีวิตก็จะมาจะให้กูบอกยังไงว่าเพราะอะไรที่เป็นผู้แรปอาที่เรามาเจอกันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเพราะแรปที่บ้านจะเป็นยังไงต้องสุขสบายให้ได้ผู้แรปจะเป็นยังไงทำไมให้แรปฆ่ากูให้ตายทำไมให้แรปเชี่ยกูประกาศจุดยืนของกูไปแล้วไฟกูแรงเหมือนกับไฟช็อตเก็ตเตอร์แบงแบงแบงจะเอาแบงพันไปใส่ในแบงกูจะบอกกับแดนไม่มีแดนชีวิตกูแซ่แต่กูไม่ได้แซ่แต่กูพอเป็นรับแต่กูมีพลังแต่ไม่มีการตังกูยังไปแรปกูแทบไม่ได้จะแรปสักแดนแรปจนแทบไม่เต็มแรปเป็นแพ้ไม่แพ้กูแรปสอนแรปไม่เป็นไม่แอกทำแรปเป็นเทเลแรปไม่รับสักแดนแต่แรปจนแรปเป็นเทกันแพ้เต็มไม่ให้เคสแพ้ลงกดทุกคิดทุกคนหลบพ่อแม่กูยิ้มภูมิใจไอ้ที่เห็นแพ้ที่เป็นลงบนปกเมื่อจบแมตช์นี้มีคนตกไม่อยากให้คิดว่าคงจบชีวิตผมจะเนรมิตเพื่อบนบกแม้เพื่ออะไรกูจะวัดไงให้มึงเดินมาทักทายจากระยะไกลกูไม่รู้ที่มึงทำแต่รู้ตัวในทุกวันเพราะมึงแรปวันนี้สร้างความประทับใจกูไม่สนใครจะคำนับใครหรือว่าเป็นคนในวันหน้าใดแรปไม่ต้องการให้ชนะใครแต่ว่าแค่ตัวมึงเองต้องชนะใจจะให้กูบอกยังไงก็เพราะอะไรถึงเป็นพวกแรปที่เรามาเจอกันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นพวกแรปและที่บ้านจะเป็นยังไงต้องสุขสบายให้ได้พวกแรปจะเป็นอะไรทำไมใช่แรปฆ่ากูให้ตายทำไมแรปเยี่ยมเคแอคเลตและวลีวันสุดแก่โคตรสุดไอ้วลีวันนี่ใช่คนที่ทิ้งกระเป๋าไว้ใกล้ไฟไหมใช่ครับพี่ใช่ครับชัดมากเลยโอเคคู่นี้ทูซีนะตอนแรกเราก็คิดว่าเคียงเล็ดน่าจะมากินหน่อยแต่รอบนี้กินไม่ได้ครับผมอ้วนเหนียวมากเลยฮะหนังเหนียวมากวลีวันแสบครับเล่นเยอะมากวันนี้มากันแบบทีเวิร์กมากเลยนะน่าจะทำกันบ้านกันมาดีมากเลยผมอยากจะบอกว่าวลีวันหายใจเลยแบบที่ยืนอยู่ข้างหน้าแล้วสปิดแบบไม่มีหยุดหายใจเลยผมวิ่งหนักมากพี่ช่วงนี้ผมวิ่งหนักมากวิ่งเพื่อให้แรปใช่ครับผมวิ่งผมออกกำลังกายจนแบบวิ่งแบบพี่ตูนดีมากพี่ตูนครับดีมากพยายามวิ่งมาแฉบๆครับหลายปีแล้ว5ปีแล้วยังไม่ได้วิ่งเขาวิ่งมาด้วยเขาบอกเขาวิ่งมาคือเขาทำการฝึกการหายใจมาเพื่อจะมีแบ็คโฟลว์มีโฟลว์นี้ที่เขาแบบว่าเหมือนไม่หายใจเลยวิ่งกูแซ่แต่กูไม่ได้แซ่แต่กูพร้อมเพลงแล้วมันกูมีพลังแต่ไม่มีการตั้งกูยังไปแซ่กูแทบไม่ได้จะแรปสักแดนแรปจนแทบไม่เต็มแรปเป็นแพ้
ไม่แพ้กูแรกซ้อนแรกไม่เป็นไม่แอกจำแรปเป็นเทเลแรปไม่รับสนใจแต่แรปจำแรปเป็นเทกันแพสเป็นไม่ให้เคสแพ้โคตรเป็นธรรมชาติใช่ตอนแรกสองแรดบาร์บาร์กันแทะโหแล้วแบบตั้งหลายบาร์แปดบาร์ได้ไหมแบบตรงนั้นเท่จริงแล้วคือแบบเอเนอร์จีไม่หมดเลยแต่พอได้รู้ว่าแบบวิ่งมาก็พอจะเข้าใจแล้วครับท่าทางกระโดดอะไรเนี่ยมันแบบทุกอย่างมีการเตรียมตัวที่ดีมากครับดีมากแบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อมาทำแบบถือว่าคุ้มกับการที่แบบเราไปวิ่งมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆครับดีมากเว้ยมันต้องแบบนั้นครับชัดเจนเพราะแบบเป็นแรปเปอร์ที่ดีก็ต้องดูแลสุขภาพที่ดีเหมือนกันครับสมัยใหม่ New School ส่วน KX Lane นะครับก็ตั้งแต่ที่ผมแรปมาตั้งนานนะครับอยู่วงการผมไม่เคยเห็นแบบเค้กเลดเอาจริงเอาจังขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะครับบอกว่าปกติเขาได้เป็นคนชิลๆแบบยิ้มเสมอแต่แบบเนี่ยเป็นรายการแรกนะที่ผมเห็นว่าเค้กเลดอะสายตามุ่งมั่นเอาจริงมากว่าแบบเขามาที่นี่แบบเพื่อจะมา represent ตัวเองและสร้างจุดยืนให้ตัวเองแบบจริงๆจังๆแน่นอนอะผมชอบทีมเวิร์คของคุณที่สุดเพราะว่าเท่าที่ผมดูมาคุณเป็นคู่ที่ทีมเวิร์คดีที่สุดทั้งการแรปส่งกันแรปผัดกันคนละบาร์บ้างส่งกันบ้างไฮให้กันบ้างคุณซ้อมกันมาดีมากๆผมชอบทีมเวิร์คของคุณและที่ผมชอบมากไปกว่านั้นคือนัยยะที่คุณพยายามจะสื่อในเนื้อหาทั้งหมดผมดีใจมากเลยอ่ะที่ได้เห็นคู่นี้อ่ะมันเป็นเด็กที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วทำเพลงด้วยกันแล้วมันบอกว่ามันได้ทุกอย่างนี้พอแรปผมชอบคำนี้เพราะมันก็รีมายด์ผมว่าเหมือนกับผมกับแก๊งซาวไซด์ผมก็เจอกันได้พอแรปผมว่าไทเทเนียมฟอร์มมันได้ก็พอแรปเพราะฉะนั้นผมก็ดีใจที่ได้เห็นมิตรภาพเกิดขึ้นแกนหลักของคุณคือคุณบอกว่าแรปเนี่ยทำให้คุณมาเจอเพื่อนให้มาเจอมิตรภาพซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้เราได้มาเจอกันในเวทีนี้นะครับผมชอบคุณทั้งสองวันนี้คุณทำได้ดีมากผมโคตรชอบเลยโอ้โหพูดดีว่ะเฮ้ยพูดหล่อๆเลยหล่อครับคุณ PXP ครับภาพรวมสำหรับคุณทั้งคู่โชว์คุณยอดเยี่ยมทีมเวิร์คของคุณยอดเยี่ยมแต่กติกาในรอบ Battle 1 on 1ไม่อนุญาตให้รอดชีวิตมากกว่า1คนและพีดีทั้ง4ทีมจะทำการตัดสินว่าใครจะอยู่หรือใครจะตายและขอให้คุณทั้งคู่โชคดีเราได้ผลการตัดสินแล้วครับและผู้ชนะนั่นก็คเราจะได้เห็นการแบทเทิลรอบที่2บนเวที Let's go เยอะมึงรู้ป่ะว่าหนังสือเรียนที่พวกมึงอ่านอะบางทีแม่อาจจะไม่จริงก็ได้นะเว้ยเยอะเยอะรีวันมอฟกูฆ่ามึงตายก่อนก็จะประกาศลงไปในคำบอกมึงตายก่อนเดือนในคำตายนี่คือคำตอบมึงตายก่อนอุดมการที่มึงแบกยังไม่ใช่คำตอบมึงตายก่อนพวกมึงตายก่อนสุดท้ายแบบวาดสายก็เขียนเองพวกกูเป็นก็เขียนเองสารสัญญาเป็นเสียงเพลงบทในกระบทกูเขียนเองหนังสือเรียนกูเขียนเองกูเขียนเองเรียนกูเขียนเองกูเขียนเองกูไม่เห็นจะมีใครสรรเสริญในทุกวีรกรรมแค่มองผ่านเพลินในทุกทีที่ทำไม่มีใครสนองไร้สมองที่จำกูมีทุกอย่างเสนอมึงยังเพ้อเยอะที่ยาเอาแต่ปาฏิบัติตำหลักปาฏิญาณกูมีเกียรติศักดิ์ในหลักศักดินะใช่กูปาฏิปักให้หลักกติกาก่อนมีรูปประดับประจักษ์ปฏิมากรรมฟังแล้วอยากพุ่งออกมาจากลิฟต์ฟังแล้วมันทำให้มึงอยากฮิปมันจะเป็นใครถ้าไม่ใช่กูมึงก็ลองดูที่กูสาธิตเห็นกระดาษรอแล้วกูอยากซีดบางทีกูอยากโฟล์กูไม่อยากฟลิปกูทำคนฟังไม่ต้องร้องอู้แล้วกูเก็บสวยสำหรับสามมิตรมันจะเป็นว่าต้องมองโลกให้ขาดเพราะว่าความคิดของคนดอนนั้นมันต่างทิศคำพวกนี้ที่มันไหลออกจากปากกูแค่สปิทไปในสิ่งที่กูอยากคิดแค่จะมองกูประหลาดหรือประสาทแต่
ินมึงประมาทผลมันอาจพลิกแต่ที่กูพยายามกูเขียนมาทุกคำกันทุกวันเพราะกูทำกันลำบากชิปก็โอเคถ้ามึงบอกว่ากูกากกูจะบอกว่ากูกากแต่สว่างนี่เหมือนกับกากเพชรเอาแต่ใจพวกมึงเมากันไม่สางต้องเข้าใจให้กระจ่างเพราะว่ากายมันอยู่กับพาณิชย์กูไม่ใช่อัจฉริยะกูไม่ใช่จาวิสแต่กูมาเพื่อเขียนบางอย่างเลยอยากจะฝากนิดกูไม่ได้มาเขียนรามแบบฉลาดคิดแต่กูมาเพื่อเขียนประวัติศาสตร์เชี่ยและนี่เป็นอีกครั้งที่ PD ทั้ง4ทีมจะตัดสินใจว่าใครจะได้ไปต่อในรอบนี้ขอให้ทั้งคู่โชคดีและผู้ชนะนั่นก็คือ K Aglet ขอบคุณมากครับขอให้ดีครับใจกับบริวันด้วยนะครับเก่งมากครับทั้งคู่ครับแม่ crazy วันเก่งมากแล้วครับเอาล่ะแขกเกล็ดกับบริวันครับไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงก็ตามเล่าถึงการทำงานของคุณสองคนหน่อยสิครับก็ผมกับบริวันเนี่ยเริ่มจากไม่รู้จักกันเลยเริ่มจากไม่เคยคุยกันเลยแล้วผมอยากจะเสริมว่าจริงๆเราเพิ่งมาซ้อมกันได้2วันเราเพิ่งซ้อมกันเมื่อวานเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมมีเรื่องที่ขับแข่งใจกับพี่เขานิดหน่อยซึ่งผมบอกกับพี่เขาไปแล้วเราพูดกันตรงๆเราผมชอบความเป็นลูกผู้ชายของพี่เขาเราเรียวเราฮิปฮอปผมว่ามันเฟี้ยวนั่นมันทำให้ผมรักพี่เขาก็อย่างที่บอกไปในเพลงแรกครับมันเป็นเพราะแรปทุกอย่างเป็นเพราะแรปที่ผมรู้จักกับวอลลี่วันได้เพราะแรปที่ทุกคนมาดูผมได้ทุกคนรู้จักผมเราสองคนได้ทุกอย่างมันเป็นเพราะแรปครับแรปเมกิสแรปมันทำให้เรามาอยู่ตรงนี้ได้ลงบนปกเมื่อจบแบบนี้มีคนตกไม่อยากให้คิดว่าคงจบพวกแรปทั้งคู่กูถวายชีวิตมาตั้งเนรมิตทั่วบนปกแรปเพื่ออะไรกูจะวัดไงให้มึงเดินมาทักทายจากระยะไกลกูไม่รู้ที่ครั้งนึงปูเลตแม่งเป็นไอดอลผมครั้งนี้ก็ยังเป็นอยู่แล้วมึงจำกูเอาไว้เดี๋ยวกูออนเดอะแทร็กกับปูเลตแน่นอนครับเหลือ